Pizza. New Focus แรงแซงทุกคำท้า Garmin by ESRI.เอาละครับมาถึงครับพื้นที่ของบูธปอร์ตแล้วฮะคันไฮไลท์ของบูธเลยคงจะเป็นคันอื่นไปไม่ได้นี่ปอร์ตโฟกัสใหม่ครับโฟกัสใหม่ใช่ครับมาพร้อมเครื่องใหม่ด้วยใช่ในพื้นฐานของตัวรถครับอาจจะบอกว่ามองภายนอกแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับใช่จากเหตุผลเพราะว่าจากดีไซน์ทางด้านหน้ารูปทรงชุดเซตหน้ากระจังถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปอร์ตโฟกัสในตลาดโลกเองเลยเนี่ยมีลักษณะดีไซน์หน้ากระจังหลายแบบเหมือนกันใช่แต่ตรงนี้ดึงเอาดีไซน์ในรูปแบบอารมณ์แบบ RS version มานะครับนะครับชุดไฟหน้าฮะไฟหน้าคือถ้าเทียบกับรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นถึงความพยายามจะเพิ่มความเป็นสปอร์ตเพิ่มความโฉบเฉี่ยวขึ้นมานะครับดูจากของชุดไฟหน้าหน้ากระจังแล้วก็ชุดกระชนที่ออกแบบมาให้เป็นสปอยเลอร์ในตัวนะครับในส่วนของจุดที่น่าสนใจสำหรับการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงของปอร์ตโฟกัสใหม่ครั้งนี้ก็คือนี่แหละครับที่หลายคนรอคอยอยู่ใต้ฝากระโปรงนี่เองนะครับเครื่องยนต์ EcoBoost นะครับขนาด 1,500cc แรงม้าฮะ180ไม่น้อยนะจากเครื่อง 1,500 นะครับแล้วก็แรงบิดก็ค่อนข้างสูงทีเดียวใช่ฮะบนพื้นฐานของเทคโนโลยี EcoBoost เนี่ยหลายคนทราบกันอยู่แล้วล่ะนะครับประกอบด้วยระบบหัวฉีดเบนซินฉีดตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้การออกแบบดีไซน์แพ็คของเครื่องยนต์ในส่วนของการแข่งขันหรือว่าเรื่องของการวัดเรื่องของเทคโนโลยี Engine of the Year ของยุโรปครับ EcoBoost ถือว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกนึงที่ทำลายทุกสถิติของการให้คะแนนของตัวแทนสื่อมวลชนในภูมิภาคยุโรปนะครับใช่แล้วก็ได้รางวัลต่อเนื่องในบล็อกของเทคโนโลยีของ EcoBoost เนี่ยมาหลายปีแล้วต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วสำหรับ EcoBoost ในบล็อกที่เป็น 1,000cc แล้วก็เทคโนโลยีนั้นก็ถูกจับเข้ามาอยู่ในเครื่องยนต์ 1,500cc นี้ด้วยหลายคนมองว่าเครื่อง 1,500cc ในตัวถังขนาดนี้เนี่ยจะไหวไหมหรือเหลือครับถ้าได้ลองขับต้องลองนะครับในแง่ของลักษณะกำลังแรงม้า180แรงม้าเบนซินฉีดตรงชุดนี้รองรับ E85 E85 ด้วยประกอบกับเกียร์ชุดใหม่แล้วใช่ไหม6สปีดเป็นลักษณะเกียร์6สปีดแบบท็อกคอนเวอร์เตอร์ที่มาพร้อมกับแพดเดิลชิฟที่พวงมาลัยใช่ดูภายในลองไปดูข้างในกันสำหรับภายนอกที่เห็นในจุดที่เปลี่ยนไปแล้วภายในนี่เปลี่ยนเยอะมากกว่าภายในก็คือเข้ามาแล้วร้องว้าวได้ครับนะครับโดยเฉพาะชุดคอนโซลกลางเนี่ยออกแบบมาได้ดูล้ำสมัยดีนะครับดูล้ำสมัยแล้วก็การจัดวางอุปกรณ์เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบแผ่วพาวจนใช้งานยากฮะจุดที่สังเกตเห็นชัดๆคือชุดอุปกรณ์ต่างๆบนตำแหน่งพวงมาลัยที่เปลี่ยนไปนะครับลักษณะของ Pedal Shift ที่ให้กับที่หน้าจอบนคอนโซลกลางนี่เป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนที่เป็นซิงค์3นะครับระบบซิงค์ล่าสุดของค่ายฟอร์ดนะครับรองรับ Apple CarPlay เป็นมัลติทัสในลักษณะที่เป็นการใช้งานร่วมสามารถที่จะอัปเดตตัวเองผ่าน Wi-Fi ได้ทำงานควบคู่กับการซิงค์ผ่านทั้งบลูทูธและ Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อรองรับทั้งฝั่งของ iOS แล้วก็ Android นะฮะชุดตำแหน่งเกียร์การวางตำแหน่งแล้วก็รูปทรงคอนโซลผมว่าถ้าเกิดเลื่อนแนวเบาะมาอย่างที่ผมวางชุดเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับสูงต่ำได้ค่อนข้างเยอะถ้าวางขยับแนวเบาะมาตรงนี้เนี่ยแนวของคอนโซลมันดูยกสูงขึ้นมาเยอะพอสมควรนะแล้วก็หัวเกียร์กับคันเกียร์จะอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนกับเลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็สูงขึ้นซึ่งถ้าขับแล้วก็ระยะในการเลื่อนมือจากพวงมาลัยมาที่หัวเกียร์เนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้กว่ารถในแบบปกติหน่อยคือถ้ามองตรงนี้มันจะดูเหมือนว่าการดีไซน์เนี่ยเน้นให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชินอาจจะรู้สึกว่าโดยเฉพาะคนที่ความสูงไม่เยอะนักครับประมาณ160บวกลบเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าจมเลยฮะนั่งแล้วจมแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านบนอาจจะรู้สึกว่ามัน
มันบังเลยต้องปรับเบาะสูงขึ้นนะครับก็คงจะต้องยกเบาะนี่ฮะนี่ฮะที่ผมบอกว่ายกได้เยอะฮะยังครับยังไม่หยุดครับยังยกอยู่ครับยังยกอยู่ยังยกได้สูงมากสูงมากครับซึ่งการทำให้เบาะเนี่ยปรับได้สูงต่ำต่างกันมากๆเนี่ยก็เพราะว่าในเรื่องของสรีระเนื่องจากรถรุ่นนี้เนี่ยขายในหลายประเทศครับการที่ทำให้ชุดเบาะสามารถปรับได้เยอะเนี่ยก็เพื่อรองรับสรีระของคนที่ทั้งฝั่งฝรั่งเองนะครับแล้วก็ทางไซส์เอเชียเองเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะแล้วก็จุดที่น่าสนใจผมว่าคงต้องทดลองขับนะเพราะว่าดูในรายการหัวข้อที่เป็น Advanced Diving Assist Technology ที่อยู่ในพอร์ตโฟกัสใหม่แล้วน่าสนนะเยอะให้มาเยอะทีเดียวราคาฮะราคาก็ล้านหนึ่งคอน 1,000 บาทหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับว่าฟังก์ชันอุปกรณ์ถ้าเกิดมองดูแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงโซนี่นะครับชุดซิงค์ทรีนะครับที่เป็นรองรับ Apple CarPlay แอร์ดิจิตอลแยกฝั่ง Dual Zone เกียร์ลูกใหม่ที่เป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์6สปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมันมีฟังก์ชันที่ควบคุมได้ครบถ้วนแพดเดิลชิปก็อยู่ที่พวงมาลัยเลยแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ฮะระบบที่ช่วย Parking Assist เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพราะว่านอกจากถอยจอดแบบพาราเรลขนาดแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยถอยเข้าซองได้ด้วยส่วนทางด้านท้ายแล้วครับครับทางด้านท้ายเนี่ยนะครับเมื่อเราเปิดออกมาคันนี้เป็นรุ่นแฮชแบ็ก5ประตูครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพื้นที่สัมภาระท้ายก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันการปรับพับปอดที่สามารถที่จะใส่ของชิ้นใหญ่ได้ด้วยนะครับก็มองลักษณะของจุดการดีไซน์การวางมือจับที่ดึงลงค่อนข้างกระชับมือดีแล้วก็แนวระยะความสูงของบานฝาท้ายก็ใช้ได้นะใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูในระดับเนี่ยคนที่สูงประมาณ180ซมเข้าได้สบายเข้าได้สบายแล้วการจับดีเนี้ยนะครับเราเหนียวเนี่ยเราใช้แรงน้อยต่างจากรถทั่วไปที่ใช้มือจิกแล้วหวนลงมาซึ่งโอกาสลื่นพลาดโดนหัวตัวเองเนี่ยมีเยอะก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจนะครับภายในบูธของ Ford เองจริงๆยังมีเรื่องของตัวเทคโนโลยีคอร์เนอร์นะครับในเรื่องของระบบซิงค์ทรีในเรื่องของเครื่องยนต์ EcoBoost เองหรือแม้ในรุ่นอื่นนะครับในฝั่งของตัว Ford Ranger เรื่องของการลากน้ำหนักบรรทุกรวมถึงตัวคันของ Everest ด้วยครับครับมากันที่คันของ Fortuner TRD Sport Evo ครับครับผมภายนอกรูปโฉมทางด้านหน้านี่เป็นไงครับก็ดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือกันชนเลยนะใช่นะครับสำหรับความแตกต่างจากตัวธรรมดานะครับตัว TRD เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยกันชนหน้าให้ความดุดันขึ้นเยอะมองปั๊บรู้เลยว่าเป็น TRD เวอร์ชันปกติแล้วเนี่ยกว่า TRD เวอร์ชันจะออกมานี่ต้องค่อนๆแบบว่าเลยกลางโมเดลไปแล้วนะใช่ครับตอนนี้ถือว่ามาเร็วมากมาเร็วมากเขาอยากให้ผู้บริโภคได้เห็นความแตกต่างอีกช่องทางก็จะเห็นนะครับว่ามุมมองทางด้านข้างนะครับชุดขอบล้อมีการเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเด่นมากตอนนี้เปลี่ยนไปมากมากตอนนี้เป็นล้อ TRD ครับ20นิ้วแล้วก็เป็นสีไฮเปอร์แบ็คแบบเข้มนะครับให้เป็นขนาด20นิ้วมาเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างก็คืออยู่ที่ด้านหลังก็คือชุดดิสเบรกหลังชุดช่วงล่างเหรอฮะชุดช่วงล่างก็มีช็อคอัพใหม่สปริงสปริงใหม่นะครับก็มีกันโครงด้วยนะครับก็เป็นการปรับยกเซตนะครับที่เรียกคันนี้ใหม่เลยว่าเป็นชื่อรุ่นFortuner TRD Sport Evo ถ้าเราจะบอกแค่นี้ท่านผู้ชมอาจจะบอกเอ๊ะมันเปลี่ยนแค่นี้เหรอจริงๆแล้วที่เห็นได้ชัดคือหลังคามีการแรปเป็นสีดำนะครับด้วยวัสดุสติ๊กเกอร์ชั้นดีนะครับกันชนหลังก็เปลี่ยนด้วยนะครับกันชนหลังก็เปลี่ยนด้วยนะครับไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับครับผมอ
มาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารเลยครับครับถึงแม้เราเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วก็ยังมีคนที่สนใจเนี่ยขอเข้ามาต่อเนื่องนะฮะใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นรถหนึ่งในเรียกว่าความสนใจของท่านผู้บริโภคเลยนะครับใช่ครับจุดที่มีการปรับเปลี่ยนนี่ค่อนข้างเยอะนะครับมองจากข้างนอกนะครับที่เราเห็นหลักๆไปแล้วภายในห้องโดยสารก็คือมีเรื่องของทริมใช่ไหมครับทริมครับมีลายแคปบ้านะครับครับวัสดุพวงมาลัยเนี่ยผมพูดตรงๆนะถ้าคุณจะออกแบบดีไซน์มาให้มีรอยเย็บเหมือนรถสปอร์ตเนี่ยแต่สัมผัสมันเป็นสัมผัสเหมือน PVC อ่ะดูสิมันไม่นุ่มมืออ่ะมันกระด้างมือไปนิดนึงแต่จุดที่มีการใส่ก็คือเรื่องของชุดแผงคอนโซลนะครับที่หุ้มเป็นแบบทูโทนนะครับสีสำหรับภายในเจ้า Sportivo TRD ครับนะครับเป็นดำตัดแดงครับผมแผงคอนโซลกลางก็เป็นคาร์บอนเคปลาร์เช่นกันใช่ครับนะครับสิ่งที่สะดุดตาพิเศษเลยครับคือลำโพงที่ลอยขึ้นมาครับครับก็จะเป็นชุดหน้าจอเครื่องเสียงภายในที่มีการปรับมาใช้ของ JBL แล้วก็เพิ่มตำแหน่งลำโพงภายในห้องโดยสารขึ้นอีกหลายตำแหน่งด้วยกันครับผมเพื่อเป็นการอัปเกรดคุณภาพเสียงใช่ซึ่งเบาะคู่หน้าก็เป็นแบบทูโทนเช่นกันครับพร้อมกับเส้นด้ายที่ตัดด้วยด้ายสีแดงครับจริงๆแล้วฟังก์ชันหลักเนี่ยต้องบอกว่ามันก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันเพิ่มออปชันในขณะของการตกแต่งขึ้นมาที่เป็น TRD ด้วยราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 บาทครับเอาง่ายๆแต่สิ่งที่ได้นอกจากนั้นก็คือชุดช่วงล่างครับชุดคอยสปริงช็อคอัพนี่เป็น TRD ครับผมนะครับเพื่อที่จะรองรับกับขอบล้อขนาด20นิ้วแล้วก็ชุดยางซีรีส์ที่บางลงกว่าเดิมครับเดี๋ยวผมกำลังจะได้ไปทดสอบครับจะต้องลองดูว่าแบบชุดแต่งอันนี้ที่มีการปรับเซตแล้วก็ใส่ขอบล้อขนาดใหญ่ดิสเบรกหลังที่ทำงานควบคู่กับระบบขับเคลื่อน Sigma 4แล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นดิสเบรกหลังใช่ไหมครับใช่ครับนั้นก็ถือว่าเป็น1คันที่ได้รับความสนใจมากภายในพื้นที่บูธของ Toyota แล้วก็ภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับที่ผมชอบพิเศษก็คือว่าส่วนใหญ่เวลา TRD ออกลายแม็กมาเนี่ยผมว่ามีลายเนี้ยโดนใจผมมากเลยครับ Mitsubishi Triton รุ่นใหม่สี Impulse Blue ด้วยเครื่องยนต์ไบเบ็คคลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น 20% เปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์ เมตีพลาดมาเป็นพันๆครั้งแพ้มาเป็นร้อยแมตช์อยากยอมแพ้ก็หลายหนแต่ทุกครั้งเมย์กลับมาสู้ต่อได้เพราะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเมย์ทำได้นะลูกเสียงของผู้หญิงคนนั้นทำให้เมย์เป็นแชมป์ครอบครัวคือพลังสำคัญหยุดพนันเพื่อชีวิตที่ดีนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีก็ได้ความร้อนและ UV มาอยู่ด้วยสร้างแต่เรื่องเดือดร้อน จะเปลี่ยนก็ยากพี่ครับพี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิล์มลามิน่าครับลามิน่าฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าการร้อนกัน UV ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกพร้อม4รางวัลคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถอีกคันของยนต์ประกำที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกคัน